ก็สวัสดีทุกคนนะครับเข้าสู่ข้อที่35ครับข้อสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์ครับในสนามสอบครูกทมนะครับ 2/60 นะข้อนี้โจทย์ถามว่าจงหาผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการตัวนี้นะครับเพราะนั้นน้องต้องแก้สมการตัวนี้ให้ได้แล้วค่อยเอาคำตอบมาบวกกันนะครับอย่างแรกน้องเจอรูท2อันแล้วลบกันเนี่ยนะครับสิ่งน้องต้องรู้เลยนะครับคือต้องทำให้สมการมันบาลานซ์กันนะฮะบาลานซ์น้องจะรู้ว่าคือน้องจะยกกำลังสองเลยไม่ได้นะครับจะต้องให้มันบาลานซ์กันด้วยการย้ายรูทไปข้างหนึ่งนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะรู้วิธีการนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะย้ายไปเป็นเท่ากับ1บวกสแควร์รูท2ลบ x อันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะต้องรู้เลยนะครับว่าจะต้องให้สมการมันบาลานซ์กันนะฮะพอมันบาลานซ์กันน้องจะสามารถยกกำลังสองได้เลยใช่ไหมยกกำลังสองได้เลยครับอาจารย์ขออนุญาตยกเลยนะครับยกกำลังสองตรงนี้จะกลายเป็น x บวก3เท่ากับอันนี้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็กลายเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองก็ไปเป็นสองลบ x อย่างนี้นะครับแล้วสังเกตเลขดีๆนะครับสังเกตเลขดีๆหนึ่งกับสองรวมกันจะกลายเป็นสามแล้วมันย้ายไปข้างนู้นตัดกันจะเป็นหมดกันนะฮะสุดท้ายต่อไปครับ x ลบ x นะทางขวามือนะกับ x ทางซ้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นทางซ้ายเนี่ยเป็นสอง x นะครับแล้วทางขวามันจะมีเลขสองอีกตัวนึงคือตัวนี้2ลบ x ตัวนี้นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งยกกำลัง2อีกรอบหนึ่งคือการทำพวกนี้ต้องยก2รอบอยู่แล้วแต่น้องดูดีๆนะครับ2มันตัดกันนะครับให้ง่ายตัดออกก่อนนะครับแล้วค่อยยกกำลัง2มันจะได้ง่ายขึ้นเนาะยกกำลัง2ตัวนี้นะครับสุดท้ายน้องจะได้เป็น x กำลัง2ลบx กำลัง2เท่ากับตัวนี้ครับก็กลายเป็น2ลบ x นะฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายน้องจะได้เป็น x กำลัง2บวก xแล้วก็ลบ2มีค่าเท่ากับ0แล้วน้องก็จะเป็นสมการที่ง่ายๆแบบนี้นะครับคือขั้นตอนตรงนี้มันเป็นขั้นตอนเบสิกที่น้องจะต้องฝึกเลยนะสุดท้ายน้องจะได้เป็น2ค่าครับจะได้เป็นแยกแฟกเตอร์ออกมาน้องจะได้เป็น x บวก2 x ลบ1นะฮะเพราะฉะนั้น x ของเราก็คือจะเท่ากับลบ2หรือจะเท่ากับ1 2ค่านี้แล้วคนส่วนใหญ่ก็จะบวกกันเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะคนส่วนใหญ่ทำถึงตรงนี้อาจารย์เสียดายพวกเรามากๆนะครับคะแนนตรงนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จับบวกกันแล้วก็ฝนช้อยที่ลบหนึ่งเลยซึ่งเป็นวิธีการที่ผิดนะครับสิ่งน้องต้องทำก็คือต้องเช็คคำตอบก่อนว่า x เท่ากับลบ2 x เท่ากับ1เนี่ยมันเป็นคำตอบได้ไหมนะครับบางคนบอกทำไมต้องเช็คอีกอ่ะเพราะมันเกิดการยกกำลัง2 2รอบมันจะเพี้ยนได้นะครับคำตอบจะทำให้มันเพี้ยนครับว่าแล้วมันจะไม่เป็นจริงนะฮะเพราะนั้นน้องต้องเช็คลบ2กับ1โดยการเอาลบ2ไปแทนเอา1ไปแทนนะครับแล้วดูซิว่าสมการเป็นจริงไหมอ่ะเช่นอาจารย์แทนให้ดู x เท่ากับลบ2จริงๆมันแทนด้วยตาเปล่าก็ได้นะ x เท่ากับลบ2เข้าไปครับมันจะได้เป็นสแควร์รูท1ลบกับต่อไปในรูทต่อมาก็เป็นสแควร์รูท2ลบ x ก็กลายเป็น2ลบ2บวก2เป็น4รูท4ได้2เท่ากับ1เนี่ยมันเท่ามั้ยมันไม่เท่าเห็นไหมฮะแสดงว่า x เท่ากับลบ2เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเอามา x เท่ากับ1นะครับตรงนี้ได้กลายเป็นรูท4ได้เป็น2ลบกับต่อไป2ลบ1ได้1นะครับก็มีค่าเท่ากับ1ถูกต้องเห็นไหมน้องจะเห็นว่าคำตอบที่ถูกตัดออกไปตัวนึงคือ x เท่ากับลบ2แสดงว่าคำตอบข้อนี้คือ1ก็ไม่ต้องไปบวกกับใครครับคำตอบข้อนี้คือ1ถ้วนครับนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังนะครับรู้ว่าในแต่ละเรื่องมันมีเงื่อนไขอะไรนะครับจะต้องย้ำเสมอนะฮะโอเคไหมข้อนี้ตอบ1นะครับสำหรับข้อนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ